กวันพฤหัสเรามีนัดกันนะฮะที่จะมาพูดคุยในเรื่องของสูตินะฮะการมีบุตรนะฮะแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องการมีบุตรยากนะฮะที่ผ่านมาเราก็คุยกันเรื่องของการฝากสเปิร์มย้อนไปก็การฝากไข่หรือเรื่องภายในของผู้หญิงแล้วก็ประเด็นที่จะพูดคุยในวันนี้ก็คือสาเหตุและวิธีการรักษาอาการนกเขาไม่ขันก็คือคุณผู้ฟังฝากมานั่นเองเนาะในสัปในพฤหัสที่แล้วขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อก็ยังเป็นเรื่องต่อเนื่องกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เมื่อวานนี้ส่งข้อความไปหาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งอาจารย์ก็ยังบอกว่าคุณอ่านอยากรู้เองหรือเปล่าเออมีคนสงสัยว่าคุณอ่านหรือเปล่าคุณผู้ฟังอยากทราบนะครับอาจารย์ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับนายแพทย์พูนศักดิ์สุชนวณิชนะฮะสูตินรีแพทย์นะครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณตั๊กคุณอ่านแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งท่านที่เป็นคนถามปัญหานี้มานะฮะที่เราอยากว่าใครนี่นะฮะมีพอดีว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังเขาถามเข้ามาผมเลยกังวลว่ามันอาจจะต้องอธิบายกันยืดยาวเลยแหละนะฮะเพราะมันจะมีสาเหตุมีวิธีการรักษานะฮะอีกมากมายเลยอยากให้อาจารย์อธิบายหน่อยครับว่าจริงๆแล้วสาเหตุที่นกเขาไม่ขันเนี่ยนะฮะมันเกิดมาจากอะไรครับอาจารย์ครับพอจะเข้าหัวเรื่องอันนี้นะครับบอกว่าคุณผู้ชายหลายท่านคงจะตื่นตัวมาฟังเลยหายง่วงเลยนะฮะก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับเราหัวเรื่องหลักมันน่าจะเป็นเรื่องของการเสื่อมสมรรถทางเพศสมรรถภาพทางเพศในฝั่งผู้ชายมากกว่านะครับซึ่งไอ้ความหมายที่ของคำว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเนี่ยก็คือมีปัญหาคืออวัยวะเพศของผู้ชายเนี่ยนะครับไม่แข็งตัวดีเพียงพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้นะครับซึ่งอันเนี้ยอาจจะหมายถึงไม่แข็งตัวเลยหรือว่าแข็งตัวไม่เพียงพอหรือว่าแข็งตัวแล้วก็อยู่ได้ไม่นานนะครับหรือว่าหลังเร็วไปจนกระทั่งทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวทั้งการผิดปกติทั้งทุกๆลักษณะเนี่ยถือเป็นความเสื่อมสภาพที่ทำให้เกิดปัญหาในชีวิตคู่นะครับเพราะว่าบางทีก็ทำให้คุณผู้หญิงเนี่ยภรรยาเนี่ยก็ไม่มีความสุขทางเพศไปด้วยซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องสำคัญต่อชีวิตครอบครัวนะครับในแง่ความบกพร่องเลยนะครับของคุณผู้ชายเนี่ยจริงๆถ้าแบ่งกันกว้างๆก็จะแบ่งเป็น3ลักษณะลักษณะที่1ก็คือบ่งพร่องหรือเสื่อมสภาพทางเพศเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของการไม่ต้องการละคือมันแบบมันไม่มีอารมณ์ไม่มีความต้องการเหนื่อยแบบเฉยชาอะไรเงี้ยฮะเรียกว่าไม่ค่อยส่งการบ้านละนะฮะลักษณะเนี้ยนะครับส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องความผิดปกติทางร่างกายนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกรายละเอียดให้ดูว่าทางร่างกายมีอะไรบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ผู้ที่มีปัญหาเนี้ยมักจะเป็นคนที่มีปัญหาทางร่างกายยกตัวอย่างเช่นมีฮอร์โมนเพศชายที่ลดลงตามอายุนะครับเพราะนั้นปัญหานี้มักจะพบในคนที่อายุมากๆนะครับอันนี้อันที่หนึ่งก็คือหมดความต้องการนะครับอันที่สองนะครับก็อย่างที่เราเกริ่นไว้ก็คือไม่แข็งตัวนะครับไม่แข็งตัวจริงๆมีชื่อ เรียกเฉพาะเลยนะครับเขาเรียกว่า erectile dysfunction นะครับหรือชื่อย่อก็ย่อว่า e กับ d นะครับ ed นะลงนี้ก็คือการที่อวัยวะเพศไม่แข็งตัวอย่างที่บอกครับแข็งไม่พอที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้สำเร็จนะครับแล้วก็อันที่3ก็เป็นปัญหาเสื่อมสภาพในสมองของการหลั่งเร็วเกินไปนะครับซึ่งหลั่งเร็วเนี่ยเรามักจะพบในคนหนุ่มนะบางทีมันคนหนุ่มเนี่ยเขาจะมีภาวะจิตใจที่ตื่นเต้นง่ายแบบมีเรื่องกระทบจิตใจแล้วเนี่ยก็ทำให้พานเอาให้แบบแป๊บเดียวก็หลั่งซะละซึ่งไม่ว่าจะเป็น3ลักษณะนี้คือไม่มีความต้องการไม่ค่อยส่งการบ้านนะฮะหรือว่าอยากจะส่งแต่มันไม่แข็งนะฮะหรือว่าพอแข่งแล้วก็หลังเร็วไปยังไม่ทันที่คุณฝ่ายคุณผู้หญิงจะมีความสุขหรืออะไรซะก่อนเนี่ยอันนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาทั้งสิ้นนะครับคราวนี้เวลาพูดถึงเรื่องเนี้ยก่อนอื่นถ้าพูดถึงเรื่องการแข็งตัวหรือเรื่อง ED เนี่ยนะครับต้องเข้าใจกันว่าลักษณะของอวัยวะเพศผู้ชายเนี่ยนะครับการแข็งตัวเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับอวัยวะเพศของคุณผู้ชายเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยนะครับที่เป็นท่อยาวๆเนี่ยนะครับเขาจะมีเหมือนกับเป็นแกนของมัดกล้ามเนื้ออยู่3แกนนะครับเราเรียกว่าเป็น3แกนซึ่งเขาจะมีการสานตัวเป็นร่างแห่นะครับคล้ายๆกับเป็นฟองน้ำนะครับซึ่งในร่างแห่เนี่ยก็จะอุดมไปด้วยเส้นเลือดฝอยเล็กๆจำนวนมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นในรูปแบบของการแข็งตัวเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะของการมีความต้องการทางเพศหรือว่าอาจจะมีการกระตุ้นทางเพศซึ่งอาจจะเป็นจากสมองครับกระตุ้นมาจากสมองโดยที่เราคิดเอาเองก็ได้นะครับเช่นเรานึกจินตนาการอยากมีเพศสัมพันธ์เห็นผู้หญิงคนนี้สวยอยากมีเพศสัมพันธ์อันเนี้ย
ก็จะเริ่มกลไกการกระตุ้นหรือว่าอาจจะมาจากประสาทสัมผัสต่างๆนะครับเช่นตาเราไปเห็นภาพไปดูภาพยนตร์ไปเห็นคลิปหรือว่าหูเราได้ยินเสียงอะไรเงี้ยเสียงดังมาจากข้างบ้านอะไรเงี้ยนะฮะเหมือนที่เป็นข่าวอยู่ช่วงนี้นะฮะอาจจะกระตุ้นทำให้เรารู้สึกนะหรือว่าแม้กระทั่งการสัมผัสโดยไปสัมผัสกับอวัยวะเพศนะครับพวกนี้ก็จะเกิดกลไกที่ไปกระตุ้นนะครับสมองก็จะมีการกระตุ้นแล้วก็จะเกิดกระบวนการไปกระตุ้นเกี่ยวกับปมประสาทต่างๆที่รับการกระตุ้นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปมประสาทที่เขาเรียกว่าระบบรับความรู้สึกแบบโดปามีนแบบที่สองนะครับอันนี้อาจจะละเอียดเกินไปก็ข้ามไปนะครับการกระตุ้นแบบนี้นะครับมันจะทำให้ปลายประสาทเนี้ยหลั่งสารบางอย่างที่ไปทำให้หลอดเลือดแดงที่เมื่อกี้หมอบอกแล้วว่ามันอยู่ในกระจายตัวเป็นร่างแห่อยู่ในชั้นของกล้ามเนื้อของอวัยวะเพศนะครับเมื่อหลอดเลือดแดงเนี้ยจะเกิดการขยายตัวพอขยายตัวเนี่ยเลือดก็จะมีการไหลเข้ามาข้างนะครับพอไหลเข้ามาข้างก็เหมือนกับฟองน้ำที่มันชุ่มน้ำครับมันก็บวมใหญ่ขึ้นก็มีขนาดใหญ่ขึ้นยาวขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อมีการแข็งตัวเมื่อมีการขยายตัวของหลอดเลือดแดงเนี่ยกลไกที่ตามมาด้วยเนี่ยก็คือจะมีหลอดเลือดดำที่อยู่บริเวณผิวๆนะครับอันนี้อธิบายกันอีกทีนึงเวลาเราส่งเลือดร่างกายส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะนะเราส่งผ่านหลอดเลือดแดงไปนะครับเสร็จหลอดเลือดแดงไปถึงอวัยวะนั้นเสร็จมันก็จะไหลกลับมาสู่หัวใจด้วยหลอดเลือดดำนะครับหลอดเลือดแดงเนี่ยส่งเลือดไปมากขึ้นทำให้เกิดการขยายตัวแล้วหลอดเลือดดำเนี่ยจะเกิดการเบียดและบีบตัวให้แฟบนะครับก็ทำให้เลือดที่ส่งที่อวัยวะเพศเนี่ยมันคั่งอยู่แล้วก็ทำให้อวัยวะเพศขยายใหญ่แล้วก็แข็งตัวอยู่แล้วก็สามารถคงอยู่ได้นานจนกระทั่งมีเพศสัมพันธ์จนเสร็จสิ้นนะครับหลอดเลือดดำถึงจะคลายตัวแล้วก็ระบายเลือดออกมาอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นกลไกตรงนี้นะครับการกระตุ้นเนี่ยนะครับถ้าเราจะแยกประเภทของการแข็งตัวเนี่ยก็แบ่งได้เป็น3แบบนะครับแบบที่1ก็คือการแข็งตัวในเวลาที่เราหลับนะครับการแข็งตัวในเวลาที่เราหลับเนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นจริงโดยธรรมชาติเนี่ยจะเกิดขึ้นคืนนึงเนี่ยอาจจะเป็นช่วงๆนะครับอาจจะมีการแข็งตัวได้4ถึง6ครั้งนะครับส่วนใหญ่แล้วคุณผู้ชายไม่จะเห็นตอนตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็เห็นมันแข็งตัวค้างหรือตอนเช้าอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับการแข็งตัวเนี่ยนะครับ4ถึง6ครั้งเนี่ยเขาติดตามศึกษาดูพบว่าแต่ละครั้งที่จะแข็งตัวก็จะอยู่ได้ประมาณ 15-30 นาทีนะครับ อันนี้เป็นกระบวนการแข็งตัวที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเลยโดยระบบการตอบสนองต่อฮอร์โมนการแข็งตัวประเภทที่2นะครับเกิดจากจิตใจนะครับเกิดจากจิตใจก็อันนี้อย่างที่เราบอกแล้วจะต้องมีสิ่งเร้ามากระตุ้นนะครับซึ่งสิ่งเร้าตรงนี้จะไปกระตุ้นสมองในส่วนที่เรียกว่าไฮโปทาลามัสนะครับส่งสัญญาณผ่านไขสันหลังเราลงมาจนกระทั่งมาถึงเส้นประสาทส่วนบั้นเอวนะครับก็จะกระจายคำสั่งผ่านเส้นประสาทที่มันเลี้ยงบริเวณอวัยวะเพศผู้ชายก็ทำให้เกิดการคั่งตัวของเลือดอย่างที่เรากล่าวมาแล้วนะครับการแข็งตัวแบบที่สามเนี่ยนะครับอันนี้เกิดจากเหมือนกับเป็นปฏิกิริยาตอบสนองเหมือนกับเป็นรีแฟกซ์แบบโดยไม่ผ่านสมองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เรายกมาก็คือการกระตุ้นโดยการสัมผัสบางทีเราถูกสัมผัสไปเนี่ยฮะสมองเนี่ยท่านไม่ได้คิดว่าจะมีอารมณ์ทางเพศอะไรเงี้ยแต่สิ่งกระตุ้นเนี่ยมันไปกระตุ้นเส้นประสาทที่ไขสันหลังนะครับแล้วก็วนลงมากระตุ้นเส้นประสาทที่มันเลี้ยงที่บริเวณอวัยวะเพศเลยนะครับเพราะฉะนั้นกลไกเหล่านี้ทางการแพทย์เราก็ศึกษามานานแล้วเราก็พบว่าอ๋อเป็นกลไกที่เกี่ยวข้องกับระบบของการขยายตัวนะครับของเส้นเลือดนะครับแล้วก็มีการคั่งตัวของเลือดอยู่ในเส้นเลือดแดงที่นานเพียงพอนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็พบว่าถ้าเราศึกษาสถิติของคนที่มีปัญหาเรื่อง ED เรื่องการแข็งตัวไม่ดีนะครับเราพบว่าการดำรงชีวิตในปัจจุบันเนี่ยที่มันมีความเครียดสูงมีการเร่งรีบมีภาวะต่างๆบีบคั้นเนี่ยทำให้จำนวนคนป่วยในโลกนี้มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อสมัยสัก10กว่าปีก่อนเนี่ยขึ้นมาถึงประมาณ3เท่านะครับถ้าเรานับเป็นตัวเลขเนี่ยนะครับก็โดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับในผู้ชายนะอายุ40ไปจนถึง70ปีนะครับจะมีปัญหาเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณ 37% นะฮะเกือบ 40% นะครับแยกสถิติที่เราศึกษาในประเทศไทยล่าสุดเมื่อปี2547ที่มีรวบรวมไว้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 43% นะครับในคนอายุ 40-70 ปีโดยแบ่งเป็นถ้าอายุน้อยหน่อย 40-49 เนี่ยจะเจอประมาณ 20.4% ถ้าประมาณ 50-59 ก็จะอยู่ที่ประมาณ 46.3%ส่วนถ้าอายุ60-70เนี่ยเราเจอได้ถึง 73.4% เลยนะฮะจริงๆเจอได้เยอะมากนะครับแล้วถ้าโดยเฉลี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเจอประมาณ 5-2% ก็เรียกว่าถ้าจะครึ่งหนึ่งของคุณผู้ชายอายุ40ขึ้นไปอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับ
กลไกพวกนี้เรามักจะเจอว่าเอ๊ะอัตราการเป็นมันเยอะขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็เพราะว่าอายุมากขึ้นฮอร์โมนเพศลดลงมีการเสื่อมของเส้นเลือดอย่างที่เราบอกแล้วตรงนี้ก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องไม่แข็งตัวตามมาอันนี้ถ้าเราแบ่งเป็นประเภทนะฮะก็มีการแบ่งหลายแบบแล้วถ้าแบ่งเป็นประเภทเนี่ยก็คือไม่เคยแข็งตัวเต็มที่เลยหรือแข็งแล้วแบบไม่แข็งไม่เพียงพอที่จะมีเพศสัมพันธ์สำเร็จได้เลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรค ED แบบ primary เลยแบบปฐมภูมิเลยคือเป็นมาตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเพศสัมพันธ์สำเร็จสักทีนะฮะกับอีกแบบนึงก็คือแบบเหมือน secondary เหมือนเป็นทุติยภูมินะฮะก็คือเคยแข็งเคยมีเพศสัมพันธ์ได้มาแล้วแต่ว่าพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยอาจจะอายุมากขึ้นหรือว่ามีความจิตใจที่ผิดปกติอะไรมีความเครียดต่างๆก็ทำให้ตอนนี้แข็งตัวไม่ได้ซึ่งให้กรณีอย่างหลังเนี่ยในการรักษาเนี่ยมักจะรักษาได้ง่ายกว่านะครับตอนนี้ถ้าเราบอกว่ามีแบบแบ่งเป็นประเภท1ประเภท2เนี่ยระดับความรุนแรงเป็นยังไงนะครับระดับความรุนแรงเราแบ่งเป็น3ระดับอันที่1นะครับรุนแรงน้อยรุนแรงน้อยนี่ก็คือยังคงมีเพศสัมพันธ์สำเร็จได้เกือบจะทุกครั้งอาจจะมีพลาดไปบ้างอาจจะเสียฟอร์มไปบ้างแต่ก็ไม่เยอะฮะถ้าเป็นระดับปานกลางเนี่ยก็คือพยายามมีเพศสัมพันธ์ไป100ครั้งเนี่ยสำเร็จแค่50ครั้งคือแค่ครึ่งเดียวครับแต่ถ้าเป็นแบบอาการรุนแรงเนี่ยมันจะล้มเหลวแทบทุกครั้งเลยนะฮะอันนี้ก็ถือแล้วแต่ระดับหลายๆท่านที่ฟังก็ลองนับรับของตัวเองดูว่าอยู่ในกลุ่มไหนนะฮะท่านนี้ในเรื่องของการล้มเหลวต่างๆเนี่ยนะครับแล้วว่าความล้มเหลวนี่มันมีมากน้อยแค่ไหนจริงๆมันก็มีจากทั้งเรื่องของจิตใจเป็นจุดตั้งต้นเนี่ยนะครับพวกนี้อาจจะเป็นเรื่องของระบบประสาทหรือระบบฮอร์โมนที่ผิดปกตินะครับหรือว่าเป็นลักษณะของการที่โอเคเราบอกแล้วสมองเป็นตัวกระตุ้นระบบประสาทเป็นตัวกระตุ้นแต่พอกระตุ้นเสร็จเนี่ยระบบหลอดเลือดมันต้องรับช่วงก็คือต้องรับเลือดเข้าไปข้างไว้ใช่ไหมครับอันนี้อาจจะมีความผิดปกติตรงขั้นนี้ก็คือเส้นเลือดแดงในบริเวณของอวัยวะเพศนั้นผิดปกตินะครับหรืออันที่สามก็คือไม่สามพอเลือดเข้าไปข้างแล้วไม่สามารถจะเหมือนกับล็อกเลือดเหล่านั้นไว้ได้ก็คือที่บอกแล้วว่าเส้นเลือดดำเนี่ยที่อยู่ผิวเนี่ยมันจะต้องเหมือนกับแทรกตัวลงเพื่อยับยั้งไม่ให้เลือดไหลออกมาปรากฏว่าเส้นเลือดดำเนี่ยมันดันคลายตัวก็เลยไอ้เลือดที่เข้าไปข้างอวัยวะเพศก็ไหลออกมาก่อนมันก็เลยแข็งตัวได้ไม่เต็มที่หรือว่าแข็งได้ไม่นานนะครับอาจารย์ครับขออนุญาตแทรกนิดนึงอาจารย์เห็นอาจารย์พูดถึงเรื่องของหลอดเลือดแดงกับหลอดเลือดดำพอดีมีพี่สมชายถามมาว่าถ้าจะสรุปง่ายๆอะไรอย่างนี้ฮะว่าหน้าที่ของมันเนี่ยคืออะไรบ้างอาจารย์ครับทุกอวัยวะของเรานะครับเวลาเราหัวใจเราส่งอาหารส่งออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆเนี่ยเราส่งไปทางเส้นเลือดแดงนะครับก็เหมือนหัวใจบีบทีนึงเลือดมันก็วิ่งตามเส้นเลือดแดงไปเส้นเลือดแดงก็ยกตัวอย่างง่ายๆที่เราจับชีพจรนะครับแต่ว่ามีชีพจรเต้นก็คือแรงเต้นที่บีบหัวใจส่งไปคราวนี้เมื่อเราส่งอาหารส่งออกซิเจนไปถึงเซลล์บริเวณนั้นแล้วนะครับเซลล์เอาออกซิเจนเอาอาหารไปใช้งานเสร็จปุ๊บก็เลือดนั้นก็จะกลายเป็นเลือดเสียถูกไหมครับเป็นเลือดเสียก็จะต้องถูกย้อนฟอกส่งมาฟอกที่ปอดเราให้เป็นเลือดดีครั้งหนึ่งซึ่งตอนที่ย้อนกลับเนี่ยเขาจะไหลผ่านเส้นเลือดดำขึ้นมานะครับตอนที่ไหลผ่านเส้นเลือดดำเนี่ยมันจะไม่มีแรงปั๊มเหมือนกับตอนที่ปั๊มจากขาไปด้วยหัวใจเพราะนั้นเวลาเป็นเส้นเลือดดำไหลย้อนกลับมาเนี่ยเราจึงจับไม่มีชีพจรนะครับแล้วเราจึงเห็นได้ว่าเส้นเลือดดำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะอุดตันได้ง่ายนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายเส้นเลือดดำที่ขาเราอะนะครับที่คนเป็นเส้นเลือดขอดกันเนี่ยก็คือบางทียืนนานๆเนี่ยไอ้ขาบีบเลือดจากหัวใจบีบไปเลี้ยงขาได้แต่ไอ้ขากลับขึ้นมาเนี่ยมันกลับขึ้นมาไม่ไหวไอ้ตัวเส้นเลือดสีดำแล้วก็จะโป่งพองเป็นแบบเส้นเลือดขอดใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำเนี่ยเป็นเส้นที่ต่อเนื่องกันแต่เส้นเลือดแดงเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นขาที่ส่งไปเลี้ยงแล้วก็เส้นเลือดดำเป็นขาที่ไหลกลับมาที่หัวใจนะครับครับนะครับคราวนี้เรามาดูสาเหตุบ้างคนที่เป็นโรคแข็งตัวผิดปกติเนี่ยนะครับจะมีสาเหตุมาจากทางกายได้ประมาณเยอะนะครับ 70% นะครับจะมาจากทางกายนะครับอันที่สองจะมาถึงเรื่องจิตใจนะครับจิตใจเนี่ยจะเป็นได้ประมาณ 11% นะครับแล้วก็จะมีอีก 18% นะครับที่เป็นรวมกันทั้งสองอย่างคือมีทั้งเรื่องกายด้วยเรื่องจิตใจด้วยนะครับสาเหตุทางกายมาจากอะไรได้บ้างก็อย่างที่เราบอกแล้วเมื่อมันเกี่ยวกับระบบประสาทและระบบเส้นเลือดโรคอะไรต่างๆที่มีผลต่อเส้นเลือดและระบบประสาทนะครับก็จะมีผลต่อเรื่องการแข็งตัวได้ทั้งสิ้นยกตัวอย่างเบาหวานนะครับไขมันในเลือดสูงนะครับทำให้เส้นเลือดแข็งกับการยืดหยุ่นตัวไม่ดีนะครับมีความดันโลหิตสูงนะครับอายุที่มากขึ้นหรือฮอร์โมนเพศชายที่ลดลงนะครับตรงนี้ก็มีผลคนที่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจหรือว่าโรคหลอดเลือดตีบนะครับหรือการใช้ยาบางอย่างนะครับ
ยาบางอย่างเช่นเป็นยาที่รักษาความดันโลหิตสูงหรือยากล่อมประสาทหรือยาแก้แพ้รวมถึงฮอร์โมนบางอย่างเนี่ยก็มีผลทำให้มีปัญหาเรื่องการแข็งตัวของเส้นเลือดแล้วก็ทำให้มีการปัญหาการแข็งตัวในประเภทต่างมาได้ด้วยนะครับปัญหาทางกายอีกอย่างนึงที่เราเจออาจจะเป็นเรื่องที่เกิดจากอุบัติเหตุเช่นมีอุบัติเหตุมากระทบกระแทกทำให้เกิดต้องมีผ่าตัดในบริเวณไขสันหลังนะครับหรือว่าต้องไปผ่าตัดที่บริเวณต่อมลูกหมากนะครับเช่นเป็นมะเร็งหรือที่ต่อมลูกหมากหรือว่าที่กระเพาะปัสสาวะอย่างเงี้ยบางทีผ่าตัดไปเนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายต่อเส้นประสาทเหล่านี้นะครับพวกเนี้ยอาจจะบางทีถ้าเป็นมะเร็งก็อาจโดนฉายรังสีก็เส้นประสาทจะยิ่งเสียเส้นเลือดก็จะยิ่งเสียไปใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นโรคทางกายนะครับวิธีแก้ไขเราก็ไปแก้ตามสาเหตุนั่นแหละเป็นเบาหวานก็รักษาน้ำควบคุมน้ำตาลเป็นไขมันในเลือดสูงก็ควบคุมไขมันเป็นความดันก็ควบคุมความดันอะไรต่างๆนะครับส่วนประเภทที่เกิดจากจิตใจเนี่ยจิตใจเนี่ยจะต้องเป็นภาวะจิตใจที่มีผลกระทบกับสมองและประสาทสัมผัสนะครับพวกนี้มันจะเป็นในเรื่องของความตื่นเต้นจนเกินไปบางคนเวลาตื่นเต้นที่ได้เจอผู้หญิงสวยๆหรือว่าแบบมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกๆอะไรเงี้ยนะฮะบางทีก็จะแบบที่เราชอบร้องว่าคนหนุ่มๆเนี่ยเออนกกระจอกไม่ทันได้กินน้ำอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีมันหนุ่มๆแล้วก็แหมคุณอ่านขาดรับเลยนะฮะคนหนุ่มผมได้ยินบ่อยครับอาจารย์เอาเองทีฮะว่าพอมีประสบการณ์นะฮะหรือความเครียดมีความกังวลหรือว่าแม้แต่คนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาด้านจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีสาเหตุด้านใดนะครับทางด้านอะไรต่างๆเพราะมันกระทบกับเส้นประสาทกระทบกับเส้นเลือดเนี่ยก็ล้วนแต่ทำให้ส่งผลเสียอย่างที่เราบอกแล้วมีคนที่มีสาเหตุทั้งทางกายและจิตใจรวมกันเนี่ยถึง 18% นะครับทีนี้พูดถึงการรักษาบ้างนะครับหลายคนอยากจะเงี่ยวฟังว่าเป็นโรคอย่างนี้แล้วรักษายังไงนะครับจริงๆถามก่อนเลยนะครับว่าโรคนี้จริงๆจำเป็นจะต้องรักษาไหมเอาเข้าจริงๆเลยนะครับโรคนี้จะต้องรักษาเมื่อถือว่ามันเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นถึงเราจะบอกว่าเราบอกแล้วแบ่งเป็น3ระดับน้อยก็คือมีเพศสัมพันธ์สำเร็จเกือบทุกครั้งระดับปานกลางสำเร็จแค่ครึ่งเดียวต่อให้เป็นระดับมากๆคือล้มเหลวทุกครั้งเนี่ยนะฮะแต่ถ้าไม่เป็นปัญหาก็คือทั้งตัวคุณผู้ชายท่านนั้นไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรนะครับหรือคู่รักของเขาภรรยาคู่นอนแฟนเนี่ยก็ไม่ได้เดือดร้อนใจอะไรนะฮะและอาจจะมีความรักที่อยู่ด้วยกันดูแลกันดีนะฮะหรือว่าแต่ก่อนมีเพศสัมพันธ์กันได้แล้วก็มีลูกครบแล้วคือได้ความต้องการด้านลูกแล้วนะครับหลังจากนั้นไม่ได้ต้องการอะไรแล้วก็เพียงแค่อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันกอดกันก็ให้ความอบอุ่นกันถ้าเป็นคู่ที่เขารู้สึกแบบนี้ฮะไม่ได้เป็นปัญหาเนี่ยจริงๆไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องไปรักษาอะไรเขานะฮะจริงๆว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้ามองในมุมมองของหมอเนี่ยนะฮะในเมื่อเราพบว่าโรคเนี้ยไอ้ส่วนที่เป็นทางด้านทางกายเนี่ยมันมีผลตั้ง 70% ใช่ไหมฮะแล้วเราก็รู้ว่าโรคทางกายต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยโอ้โหฟังดูแต่ละโรคเนี่ยน่ากลัวทั้งนั้นเลยเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันโลหิตสูงเป็นโรคหัวใจพวกนี้จะทำให้มีอาการเรื่องนกเขาไม่ขันได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองแค่ในแง่เรื่องความต้องการหรือความสุขทางเพศอย่างเดียวนะครับแต่เราต้องถือว่าอาการพวกนี้เป็นสัญญาณที่บอกว่าเราอาจจะมีโรคหลายๆพวกนี้ซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆนะใช่ครับคือเราต้องคิดกลับกันคิดย้อนถึงสาเหตุก็คือเราไม่เดือดร้อนกับเรื่องนี้แต่ถ้าเรารู้ว่าเรามีอาการแบบนี้เราก็จะไปหาคุณหมออยู่ดีครับเพื่อไปตรวจวินิจฉัยแล้วก็จะได้ไปรักษาโรคเบาหวานโรคความดันต่างๆของเราเพราะว่าไอ้โรคเหล่านี้พอเราทิ้งไว้นานๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดือดร้อนจริงๆนะครับทำให้เราเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าพูดถึงเรื่องการรักษาเนี่ย อยากให้มองว่าใครที่มีปัญหาเนี่ยก็ควรจะไปปรึกษาคุณหมอนะครับนะคราวนี้คุณหมอที่จะเป็นคนดูแลในเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วก็จะเป็นคุณหมอที่ดูแลผู้ชายโดยเฉพาะครับก็คือคุณหมอที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องโรคทางสัญญกรรมทางเดินปัสสาวะนะครับนะครับแต่ถามว่าแล้วทำไมหมอสูมาพูดเอาเป็นฉากๆเยอะๆอย่างเงี้ยก็เพราะว่าคุณผู้ชายนะครับเขาก็ไม่ไปหาคุณหมอครับคือเขากลัวเสียเชิงตายใช่ไหมฮะคนที่มาบ่นกับหมอเนี่ยมักจะเป็นคนผู้หญิงเพราะฉะนั้นคุณหมอสูเนี่ยก็จะต้องมีส่วนในการรักษาหรือว่าในการส่งต่อคนไข้เป็นส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นภรรยาแต่มาบ่นนะคุณผู้หญิงเนี่ยเขามาฝากท้องกับเราคลอดลูกกันเสร็จมาตรวจภายในประจำปีทุกปีใช่ไหมเราก็ถามเรื่องสุขภาพแล้วถามเรื่องเพศสัมพันธ์ถามเรื่องอะไรเงี้ยหลายๆคนก็จะบ่นออกมาเรื่องนี้นะครับว่าเนี่ยไม่ส่งกันบ้านเลยไม่ส่งมาเป็นปีละเราก็จะรู้แล้วว่าเงี้ยอาจจะต้องไปสืบค้นว่าฝั่งคุณผู้ชายเนี่ยมีปัญหาก็จะได้ไปรักษานะครับคราวนี้พูดกันมานานแล้วนะครับหลายๆท่านอาจจะอยากจะทราบแล้วว่า
การรักษาในขั้นตอนเป็นยังไงบ้างนะครับขั้นตอนแรกนะครับการรักษานะครับก็เรามักจะมีการตรวจร่างกายก่อนนะครับตรวจร่างกายเราตรวจอะไรก็ตรวจร่างกายทั่วไปครับดูน้ำหนักส่วนสูงดูดัชนีมวลกายแหละว่าเป็นคนอ้วนเป็นคนผอมไหมเพราะว่าถ้าเป็นคนอ้วนเนี่ยความเสี่ยงเรื่องเบาหวานเรื่องไขมันสูงเรื่องเส้นเลือดจะไม่ดีเรื่องความดันเนี่ยมันจะตามมานะครับอันที่สองเราตรวจในส่วนอวัยวะเพศตรงอวัยวะเพศเราตรวจอะไรบ้างนะครับเราก็ตรวจดูครับลักษณะของอวัยวะเพศมีความผิดปกติอะไรไหมนะครับนะในเรื่องของขนาดตั้งต้นในเรื่องของความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อที่เราบอกว่ากล้ามเนื้อเป็นแกนที่ทำให้มีเลือดมาคั่งได้นะครับนอกจากนั้นเราจะตรวจไปที่ลูกอัณฑะครับเพราะว่าลูกอัณฑะเนี่ยเป็นแหล่งที่ผลิตฮอร์โมนเพศชายนะครับบางท่านมีปัญหาเรื่องลูกอัณฑะมีขนาดเล็กนะครับหรือว่าบางท่านลูกอัณฑะเนี่ยพอเราทำไปจริงมีแต่ถุงแต่ว่าตัวลูกอัณฑะเนี่ยมันไม่ลงมาในถุงก็คือลูกอัณฑะเนี่ยปกติมันต้องไหลออกมาจากในร่างกายเราแล้วลงมาอยู่ในถุงนะครับตั้งแต่เราเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนอยู่ในท้องคุณแม่นะครับแต่บางท่านอาจจะมีปัญหาคือมันไม่ไหลลงมานะครับแล้วก็ตรวจร่างกายตรงนี้จะทำให้เราทราบด้วยว่าที่ลูกอัณฑะมีความผิดปกติเช่นมีถุงน้ำที่เรียกว่าซีสนะครับหรือว่ามีเส้นเลือดขอดบางทีเราไปมีเส้นเลือดขอดอยู่ที่ลูกอัณฑะได้ด้วย อันนี้ก็ทำให้การสร้างฮอร์โมนและสร้างอสุจิผิดปกติไปบางคนเนี่ยในถุงอัณฑะเนี่ยนะครับอาจจะมีไส้เลื่อนครับลำไส้ของเราในช่องท้องเนี่ยปรากฏว่ามันเลื่อนลงมาอยู่ในถุงอัณฑะก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งพอลำไส้พวกนี้เลื่อนออกมาแน่นอนจะนำพาความร้อนออกมาด้วยเพราะนั้นอย่างที่เราเคยคุยเมื่อสัปดาห์ก่อนความร้อนก็ทำให้การสร้างฮอร์โมนสร้างอสุจิเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากตรวจร่างกายก่อนเป็นอันดับที่หนึ่งครับลำดับที่สองนะครับเราจะตรวจวินิจฉัยโดยการตรวจเลือดนะครับตรวจวินิจฉัยก็เราเจาะเลือดดูระดับน้ำตาลดูระดับไขมันนะครับดูการทำงานของตับและไตนะครับเพราะว่าการทำงานเหล่านี้จะมีผลต่อการไหลเวียนของเลือดนะครับเราสามารถตรวจดูได้นะครับนะถ้าเกิดสมมติเราพบว่าตอนตรวจร่างกายเนี่ยมีขนาดของลูกอัณฑะเล็กนะครับหรือว่ามีประวัติที่ร่วมกับว่าความต้องการทางเพศลดลงซึ่งอันเนี้ยเราอาจจะเชื่อมโยงไปถึงว่าเอ๊ะฮอร์โมนอาจจะไม่ดีได้นะครับอัณฑะเล็กฮอร์โมนสร้างได้น้อยหรือว่าความต้องการทางเพศน้อยลงแสดงว่าขาดฮอร์โมนเพศชายเนี่ยนะครับอันเนี้ยเราก็จะเจาะตรวจเลือดเพื่อวัดระดับฮอร์โมนเพศชายหรือเทสโทสเตอโรนด้วยนะครับ อาจจะมีการตรวจอัลตราซาวด์ดูนะครับถ้าเราสงสัยว่าเป็นลักษณะของเส้นเลือดขอดนะครับอัลตราซาวด์บริเวณลูกอัณฑะตรงนี้ดูได้หรือว่าถ้าสงสัยว่ามีก้อนมีอะไรผิดปกติโดยเฉพาะยิ่งต่อมลูกหมากโตเนี่ยนะครับซึ่งก็จะเป็นสาเหตุอันนึงอันนี้เราอาจจะมีการตรวจด้วยอัลตราซาวด์ได้นะครับเพื่อประเมินปริมาณของขนาดของต่อมลูกหมากว่ามันโตผิดปกติหรือเปล่าแต่ว่าหมอว่าคุณผู้ชายก็จะไม่ค่อยชอบตรงนี้เพราะว่าการตรวจอัลตราซาวด์พื้นของลูกหมากเนี่ยคุณหมอจะต้องเอาอัลตราซาวด์เนี่ยใส่เข้ามาทางทวารหนักนะฮะมันถึงจะลึกเข้าไปจนถึงมันก็เหมือนเราเสียความบริสุทธิ์ทางก้นยังไงไม่ทราบนะฮะแต่มันก็ต้องทำอย่างนั้นจริงจริงนะฮะเพราะฉะนั้นกระบวนการขั้นที่สองก็คือตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของการตรวจด้วยแล็บต่างๆนะครับขั้นที่สามนะครับนะเราจะมีการส่วนใหญ่นะครับเชื่อไหมครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เจอโรคจริงๆเนี่ยนะครับมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของรูปแบบการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นการรักษาขั้นที่3เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของการให้ปรับรูปแบบการดำเนินชีวิตก่อนยกตัวอย่างเจอน้ำหนักตัวมากก็ให้ลดน้ำหนักออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายนอกจากช่วยควบคุมน้ำหนักแล้วออกกำลังกายเนี่ยเลือดมันสูบฉีดดีถูกไหมเหมือนเราออกกำลังกายเนี่ยโหเหนื่อยเราออกหน้าเราแดงไปหมดเนี่ยเลือดก็จะสูบฉีดไปบริเวณประเทศได้ดีด้วยนะครับแล้วก็อันนึงที่มีผลกระทบนะครับก็คือเราพบว่าบุหรี่นะครับบุหรี่หรือสุราเนี่ยนะครับแอลกอฮอล์เนี่ยเหล่านี้มีผลทำใหสัมพันธ์ต่อการเกิดการแข็งตัวของผนังหลอดเลือดแดงเพราะฉะนั้นพอมันแข็งตัวมันก็ขาดความยืดหยุ่นเมื่อขาดความยืดหยุ่นเนี่ยโอกาสที่มันจะขยายตัวเพื่อให้เลือดไปข้างเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนสูบบุหรี่เป็นคนดื่มสุราก็ต้องแก้ไขนะครับต้องพยายามลดหรือว่าเลิกให้ได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือเราบอกว่าเกี่ยวกับจิตใจก็ให้ปรับรูปแบบในชีวิตไม่ให้มีความเครียดนะไม่ว่าจะเป็นความเครียดถึงเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรต่างๆก็ต้องพยายามปรับรูปแบบของงานนั้นให้มันสบายขึ้นนะครับอันนี้เป็นจะเป็นขั้นที่สามนะครับคราวนี้ขั้นที่สี่จะเป็นเรื่องของการให้ยารักษาแล้วครับให้ยารักษาเนี่ยเราจะมียาอยู่สามประเภทนะครับประเภทแรกนะครับจริงๆเป็นยารับประทานซึ่งอันเนี้ยหมอว่าหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินชื่อมาอย่างเช่นที่เราเรียกว่าไวอาก้าครับยาพวกนี้นะครับจะเป็นยาที่จะไปจัดการกับเอนไซม์ตัวหนึ่งนะครับก็จะบอกชื่อมันก็ละเอียดไปเนาะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเล่าให้พอคุ้นๆไว้เป็นเอนไซม์ที่ชื่อว่า PDE5 inhibitor นะครับเอนไซม์ตัวนี้นะครับมันจะมีผลต่อเรื่องของการคลายตัวของหลอดเลือดนะครับที่อยู่ในกล้ามเนื้อของ
ของบริเวณอวัยวะเพศชายเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้มันไปยับยั้งการคลายตัวก็จะทำให้เกิดการแข็งตัวที่ดีขึ้นนะครับยาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้มีหลายประเภทนะครับนอกจากไวอาก้าและก็ยังมีตัวอื่นๆที่เรียกว่าเซียลิสนะครับหรือว่าเลวินซ่านะครับอันนี้ก็มี3ยี่ห้อที่ใช้อยู่ในปัจจุบันข้อเสียของการใช้ยาพวกนี้ก็คืออันนี้นะครับเราจะต้องรับประทานล่วงหน้าประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงก่อนจะเริ่มมีเพศสัมพันธ์นะฮะเพราะฉะนั้นต้องกะจังหวะให้ดีไม่ใช่แบบถึงเวลาแล้วจะมีเพศสัมพันธ์ต้องเริ่มกินอย่างเงี้ยนะฮะมันไม่ทันนะฮะมันจะต้องนอนคุยกันไปอีกครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครับเพราะนั้นหมอว่าอาจจะต้องเตรียมรับประทานมาก่อนมาเจอหน้าคู่รักเลยนะฮะนะเสร็จแล้วนะครับเมื่อรับประทานเสร็จปุ๊บเนี่ยอาการข้างเคียงที่เราเจอเนี่ยก็คืออาจจะมีอาการปวดหัวนะครับและบางคนปวดมากเลยปวดมากจนใช้ยานี้ไม่ได้ก็มีนะครับแล้วก็มักจะมีอาการร้อนวูบวาบตามตัวนะครับซึ่งพวกนี้จะพบได้ประมาณ 10-15% นะครับการรับประทานยาเนี่ยนะครับถ้าเป็นไวอากร้าเนี่ยนะครับหรือว่าลิวิต้าเนี่ยยานี้จะคงมีฤทธิ์อยู่ได้4ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นถ้าเรามีสมมติอ่ะมีเพศสัมพันธ์เสร็จแล้วนะครับถ้าจะต้องมีเพศสัมพันธ์ครั้งใหม่ถ้ายังอยู่ใน4ชั่วโมงแรกเนี่ยก็คือไอ้ทั้งไวอาก้าและลิวิต้าเนี่ยจะยังคงฤทธิ์การทำงานได้ดีอยู่นะครับก็คือไม่ต้องทานเพิ่มนะครับส่วนอีกตัวนึงที่เมื่อกี้เราเอ่ยชื่อไปก็คือเซียลิสเนี่ยอันเนี้ยจะคงฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ 24-36 ชั่วโมงเลยนะครับก็คือสมมติทานไปครั้งนึงเนี่ยเม็ดนึงตลอดวันได้เลยไม่ต้องทานซ้ำเลยครับแต่เวลาบอกตลอดวันเนี่ยไม่ใช่มันแข็งอยู่อย่างนั้นทั้งวันนะฮะอันนี้ต้องเข้าใจไว้ก่อนนะฮะหลายๆท่านจะเข้าใจผิดนึกว่ายานี่เป็นแบบปุ่มกดแบบเปิดปุ๊บพอกินปุ๊บกลืนปุ๊บแหมมันสวิตช์ขึ้นมาปั้งเลยคือยาเนี่ยมันไปช่วยเรื่องกับกลไกการคลายตัวการขยายตัวของหลอดเลือดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรายังคงต้องผ่านกระบวนการแข็งตัวเหมือนเดิมนะฮะคือต้องมีสิ่งเล้าต้องมีแบบการกระตุ้นก่อนมีเห็นภาพมีสัมผัสมีอะไรต้องมีอารมณ์ทางเพศก่อนแล้วมันถึงจะมีการแข็งตัวตามมานะฮะคือไม่ได้กินยาเสร็จปุ๊บแข็งเลยแล้วก็โอ้พอเสร็จออกจากห้องไม่ได้เลยแบบเดินตัวแข็งต้องอย่างนี้ไปไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะพอเราเสร็จปุ๊บมีเพศสัมพันธ์เสร็จหลังน้ำอสุจิเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะคลายตัวเหมือนธรรมชาตินั่นแหละถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ครั้งใหม่ก็ต้องมีการกระตุ้นครั้งใหม่ครับอย่างนั้นอาจารย์ครับขออนุญาตแทรกนิดนึงครับอาจารย์เห็นอาจารย์พูดเรื่องของการพอแบบว่าเสร็จกิจแล้วมันก็จะคลายตัวอันนี้มีพอดีมีคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ชมเนี่ยถามเข้ามาบอกว่าผิดปกติไหมครับถ้าครั้งแรกเนี่ยแบบเหมือนอวัยวะเพศเนี่ยมันแข็งตัวไม่เต็มที่แต่พอหลังออกมาแล้วเนี่ยอวัยวะเพศมันยังแข็งตัวต่ออีกประมาณ20นาทีครับอาจารย์ครับแล้วถ้ามันยังแข็งตัวต่อนั้นแล้วยังสามารถคือแข็งตัวเพียงพอที่มีเพศสัมพันธ์ต่อได้หมอว่าอันนี้ก็จะยังไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะว่าปัญหาที่เราเกิดขึ้นก็คือบอกว่าแข็งตัวยังไม่ดีแล้วก็บางทีเนี่ยทำให้คุณผู้หญิงหรือฝ่ายคู่นอนคู่รักของเราเนี่ยยังไม่มีความสุขเพียงพอแต่ว่าคนทั่วไปที่มีปัญหาคือพอหลังเสร็จแล้วมันก็อ่อนตัวไปอันนี้ก็จะเกิดปัญหาในครอบครัวละเพราะว่ากลายเป็นมีความสุขอยู่ข้างเดียวแต่ว่าถ้าอย่างกรณีท่านที่ถามมาเนี่ยถ้ายังแข็งตัวเพียงพออยู่ไปอีก10-20นาทีแล้วเพียงพอที่จะสามารถมีเพศสัมพันธ์ต่อได้นะครับมองว่าอันนี้จริงก็อาจจะเป็นข้อดีเพราะว่าก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ต่อจนกระทั่งคู่นอนของเราเนี่ยมีความสุขไปด้วยแล้ว อันนั้นก็ถือว่าไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ว่ากรณีแบบนี้เราเจอได้ครับอาจจะแข็งตัวตามภายหลังบางคนก็มีอย่างนี้ครับบางคนแข็งตัวไปเสร็จหลังได้ครั้งแรกปุ๊บก็ครั้งหลังเนี่ยไม่ยอมขึ้นใหม่เลยอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับหรือต้องใช้เวลาพักตัวค่อนข้างนานคือปกติเนี่ยผู้ชายจะต้องพักตัวประมาณ 30-60 นาทีกว่าจะแข็งหรือมีความรู้สึกทางเพศรอบใหม่ได้นะครับผู้หญิงนี่จะต่อได้เลยผู้หญิงเนี่ยมีเพศสัมพันธ์ถึงจุดสุดยอดแล้วมีจุดยอดต่อไปได้เรื่อยๆเลยไม่ต้องแต่ผู้ชายเนี่ยต้องยืนยาวพักตัวแบบพักแบบหนึ่งนะดังนั้นเราก็จะเจอทั้งคนที่แข็งแล้วก็ตอนหลังรอบหลังไม่ไหวแล้วรอบสองไม่ไหวหรือบางคนพอรอบแรกไม่ค่อยแข็งตัวดีครับแต่พอหลังสำเร็จไปทั้งรอบเลยพอรอบ2รอบ3เนี่ยกลายเป็นมีน้ำอดน้ำทนเยอะขึ้นแข็งตัวนานขึ้นอันนั้นก็มีเหมือนกันครับอาจารย์เรามีคุณผู้ฟังอีกท่านถามมาว่ามันมีเกณฑ์ไหมครับอาจารย์ว่าอันไหนมันถึงจะเรียกว่าหลังเร็วครับอยู่ที่เวลาอะไรเงี้ยมีไหมครับอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเราถือว่ามีเพศสัมพันธ์แต่ละครั้งเนี่ยนะครับนะถ้าจะเอาข้อจริงเพื่อให้มีความสุขทางเพศเนี่ยจริงๆ7-10นาทีเนี่ยจริงๆถือว่าใช้ได้แล้วครับเพราะงั้นการหลังที่สั้นกว่า5นาทีเนี่ยอันเนี้ยน่าจะเข้าข่ายของการหลักเร็วเกินไปนะครับ
แต่ที่สำคัญอย่างที่เราบอกครับหลังเร็วหลังช้าเป็นเรื่องของความพึงพอใจทางเพศเพราะนั้นถ้าเราหลังเร็วแต่บางทีคุณผู้หญิงเขามีเพศแบบสมมติเราหลัง5นาทีแต่คุณผู้หญิงเขามีความสุขเพศเสร็จไปแล้วเรียบร้อยอันนั้นก็จะไม่เป็นปัญหาอยู่ดีนึกออกไหมฮะเพราะนั้นอันนี้ก็เรื่องเวลาเนี่ยอย่าไปใส่ใจกับความสำคัญตรงนั้นมากนะครับอย่าไปถือเกณฑ์มากให้ถือว่าให้สามารถคงการแข็งตัวได้นานเพียงพอที่จะเพียงสัมพันธ์แล้วให้คู่รักของเราเนี่ยมีความสุขไปด้วยอันนั้นแหละครับที่เป็นถึงเป็นสุดยอดปรารถนานะครับกลับมาที่วิธีการรักษาต่อครับอาจารย์หมอพูดเรื่องแล้วกันนะครับหมอพูดเรื่องการรักษาต่อคำนี้ยาเนี่ยนะครับนอกจากเป็นยากินแล้วเนี่ยนะครับบางคนกินแล้วมีอาการข้างเคียงเยอะปวดหัวร้อนมูกว่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นยาครับที่สอดเข้าที่ท่อปัสสาวะนะครับนะยาสอดเข้าปัสสาวะเนี่ยก็จะทำให้ใช้แล้วมันแข็งตัวได้ดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าหลังจากใช้ไปเนี่ยอาจจะมีอาการปวดที่อวัยวะเพศได้หลังจากนั้นเป็นเวลานานนะครับก่อนที่จะพัฒนาเป็นยากินกับยาสอดนะครับจริงๆยากินยาสอดเนี่ยพัฒนามาที่หลังนะสมัยแรกเนี่ยเราใช้เป็นยาฉีดก่อนนะซึ่งยาฉีดเนี่ยให้ผลดีมากเลยมันฉีดไปแล้วทำให้เส้นเลือดเนี่ยมีการขยายตัวแล้วทำให้เลือดคั่งได้ดีครับเพียงแต่ข้อเสียคือเมื่อฉีดเนี่ยคนไข้ก็ต้องเอาเข็มนะครับมาฉีดยาแล้วก็ปักเข้าไปที่ตรงโคนของอวัยวะเพศของตัวเองเพราะฉะนั้นถึงแม้จะประสิทธิภาพดีนะฮะดีกว่าพวกยากินยาสอดที่เราพูดถึงเนี่ยแต่ว่าคือสอดได้สอดเท่าท่อปัสสาวะนะฮะแล้วจริงๆมันก็ใช้ยากอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ส่วนยาฉีดเนี่ยโหต้องฉีดปักเข็มเข้าไปที่โคนอวัยวะเพศเพราะฉะนั้นก็คนไข้หลายท่านจะกลัวนะครับแล้วก็อย่างที่เราบอกเมื่อใช้ไปแล้วบางทีมันจะมีการปวดที่อวัยวะเพศอยู่ค่อนข้างนานนะหลังฉีดนะเพราะบางทีมันแข็งตัวนานเกินไปอ่ะนะฮะเพราะนั้นก็เลยไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะฮะคราวนี้ถ้าถัดจากเรื่องยาในคนที่ใช้ยาไม่ได้ผลนะครับลำดับต่อไปเราจะมีการใช้อุปกรณ์ครับอุปกรณ์อย่างเงี้ยนะครับที่เราเคยนึกถึงเรานึกถึงปั๊มสูญญากาศครับปั๊มสูญญากาศนี่จะเป็นหลอดยาวๆนะครับที่เหมือนกับครอบอวัยวะเพศเอาไว้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับหลอดนี่ก็จะมีสายต่อมาแล้วก็เหมือนมีลูกยางกับปั๊มนะครับเหมือนเราบีบปั๊มลมอ่ะปั๊มยางรถจักรยานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็บีบปั๊มเข้าไปแล้วมันก็จะเกิดแรงดูดให้เลือดเนี่ยข้าไปข้างในอวัยวะเพศนะครับพอมันข้างแล้วแข็งตัวอวัยวะเพศขยายขนาดใหญ่แข็งตัวได้ดีแล้วปุ๊บเราก็เอาไอ้ที่ปั๊มนี่ออกนะครับเสร็จแล้วก็เอาหนังสติ๊กเนี่ยครับไปรัดตรงโคนเอาไว้นะครับมันก็จะเพื่อไม่ให้เลือดที่แข็งที่ข้างอยู่เนี่ยมันไหลออกนะครับนะแต่ข้อเสียของวิธีนี้ก็คือมันจะแปลกนะฮะนึกออกไหมฮะคือมันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเนี่ยมันแบบเหมือนเอาอะไรมาใส่แล้วก็เราเอาอะไรมารับเสร็จแล้วเราก็ถึงจะเริ่มมีเพศสัมพันธ์ต่อแล้วก็หลายๆท่านที่ใช้กับวิธีเนี้ยมักจะบ่นว่ามันช้าก็แง่ละเราเล่นเอาหนังติ๊กไปรับตรงใช่ตรงโคนรัดตรงไหนตรงโคนหรือตรงปลายนะคะรัดตรงโคนครับตรงโคนอวัยวะเพศใช่ไหมอาจารย์ว่าก็เหมือนเราปั๊มให้ลมมันเข้าไปแบบเหมือนรัดลูกโป่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจารย์อย่างนั้นเลยฮะน้องอาจพูดได้นึกภาพตอนนี้กำลังนึกภาพตามยังนึกไม่ค่อยออกนะฮะอันนี้เขาจะมีปัญหาในเรื่องชากับมันจะมีปัญหาเพราะมันเป็นรับเนี่ยมันก็เป็นรับท่ออสุจิด้วยพอเวลาถึงจุดสุดยอดพอจะหลังน้ำอสุจิมันก็จะหลังไม่ค่อยสะดวกไงมันหลังไม่ค่อยออกนะฮะเพราะนั้นกระบวนการนี้ก็ไม่คำได้คำนิยมก็ไม่ค่อยมากนะฮะอีกวิธีต่อไปนะครับคือการผ่าตัดครับนะครับการผ่าตัดนี่จะมีผ่าตัด2แบบนะครับอันที่1เราเรียกว่าเป็นการผ่าตัดที่เหมือนกับใส่แกนของอวัยวะเพศเทียมครับนะใส่ฝังเข้าไปเลยครับฝังเข้าไปในตัวอวัยวะเพศเลยครับมันจะเป็นท่อยาวๆนะครับซึ่งอันนี้มี2รุ่นรุ่นที่1เป็นแบบเช่นท่อยาวๆที่แข็งตัวอยู่ตลอดเวลาอันนี้มันจะใส่แล้วแข็งอยู่ตลอดเวลาไปเลยนะฮะแต่ว่าอีกแบบนึงจะเป็นรุ่นพิเศษนะจะเป็นแท่งยาวๆ2อันนะฮะแล้วก็มันเหมือนกับเป็นปั๊มลมนะฮะซึ่งตรงนี้มันจะมีตัวปั๊มลมที่เราจะฝังซ่อนเข้าไปอยู่นะครับใต้ท้องน้อยด้วยนะครับพอเวลาที่เราจะเริ่มมีกิจกรรมนะครับเราก็ใช้มือไปบีบนะครับบีบเหมือนตรงปั๊มที่บริเวณท้องน้อยนะครับมันจะปั๊มให้มีน้ำไหลเข้ามาแล้วจะให้มันโป่งขึ้นอันนี้ก็จะพิเศษกว่ารุ่นแรกตรงที่ว่าสั่งได้ตามใจว่าโอเคแล้วพอเราใช้เสร็จปุ๊บนะฮะพอคิดว่าพอแล้วหมดกิจกรรมแล้วเราก็จะมีปุ่มให้เรากดพอกดปุ๊บมันก็จะน้ำมันก็ไหลออกว่าแฟบลงนะครับได้รับความนิยมไหมครับอาจารย์วิธีนี้การผ่าตัดนี่ก็พูดตรงๆว่าก็มันคือมันจะเหมือนกับคือเหมือนทำให้เอวเพศมันแข็งตัวแต่ว่าในแง่ของความรู้สึกหรือเรื่องอารมณ์เนี่ยในตัวคุณผู้ชายที่ใช้นะครับมักจะบ่นเรื่องนี้เพราะว่ามันเหมือนมัน
มันยิ่งผิดธรรมชาติไปกันใหญ่อะแล้วบางทีไม่มีอารมณ์ก็เหมือนกับว่าสักแต่ว่าให้มันแข็งๆแล้วก็ให้คู่นอนเขามีความสุขไปแต่ตัวเองอะมันจะรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขครับมันจะแปลกๆนะฮะแต่ก็เอาเถอะมันก็เป็นวิธีการรักษาอันนึงซึ่งก็เป็นที่นิยมในต่างประเทศเหมือนกันนะฮะในสำหรับคนที่เขาใช้วิธีอื่นๆไม่สะดวกหรือใช้ยากินใช้ยาฉีดอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วการผ่าตัดเนี่ยนะครับนอกจากใส่กองเทียมแล้วเนี่ยเรารู้ว่าโรคนี้เกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดถูกไหมครับค่ะเราพบว่ามีคนไข้ส่วนหนึ่งครับที่เคยมีการแข็งตัวปกติแต่ว่าไปเกิดอุบัติเหตุเช่นไปเกิดอุบัติเหตุที่ไขสันหลังเกิดอุบัติเหตุที่ไปทับที่อวัยวะเพศแล้วทำให้เกิดการฉีกขาดของเส้นเลือดเนี้ยทำให้เส้นเลือดมันตีบเขาก็มีการผ่าตัดเพื่อต่อเส้นเลือดพวกนี้เหมือนกันนะครับพอต่อเส้นเลือดปุ๊บก็ทำให้เลือดกลับมาคั่งได้เหมือนเดิมนะครับแต่ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากคนที่เป็นอุบัติเหตุแล้วก็มีอายุน้อยๆนะครับไม่มีปัญหาเส้นเลือดคราวนี้จากวิธีทั้งหมดเนี่ยนะครับนะอันที่ดูจากทันสมัยที่สุดแล้วก็เป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันก็คือการใช้เขาเรียกการใช้คลื่นเสียงนะครับความเข้มที่ต่ำๆหน่อยนะครับแล้วใช้เป็นเหมือนกับเป็นเวฟเหมือนเป็นคลื่นเป็นแรงกระแทกนะครับโดยทำกระแทกที่จากภายนอกของอวัยวะเพศนะครับเราเรียกเหมือนเป็นช็อคเวฟนะครับนะวิธีการคืออย่างนี้ครับเขาจะมีการใช้คลื่นเนี่ยนะครับเหมือนกับช็อคนะครับซึ่งเวลาที่เราเข้าไปรับบริการอันนี้หมออ่านมานะคือไม่ใช่หมอไปรับบริการนะฮะนะฮะเขาเล่ามาว่ามีคนไข้ที่รับบริการจะมีความรู้สึกเหมือนมีแรงกระแทกอ่ะมันมีคลื่นมากระแทกไม่เจ็บอะไรนะฮะลักษณะเนี่ยจะเป็นเหมือนเรายิงให้คลื่นนะฮะประมาณ 4,000 ช็อตนะฮะนะต่อ1ครั้งที่ทำเนี่ยคือ 4,000 ช็อตนะครับนะยิงไปจุดต่างๆไป4จุดนะครับในอวัยวะเพศครับระหว่างทำเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสัก 6-10 นาทีนะครับอันนี้ก็คือ1รอบของการทำนะครับวิธีการทำเนี่ยนะครับเขาจะทำโดยแนะนำให้ทำสัปดาห์นึงเนี่ยครับสัก 1-2 รอบนะครับนะก็อาจจะมาทำสัก1ครั้งต่อสัปดาห์หรือว่าอาจจะมาทำสักทุกๆ4วันอะไรเงี้ยนะครับก็ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็ให้เราทำอย่างเงี้ยต่อเนื่องกันไปนะครับประมาณ 10-12 สัปดาห์ก็คือประมาณเกือบ3เดือนเขาพบว่าหลังจากเราทำไปสักสัปดาห์ที่3หรือ4เนี่ยนะครับคนที่คนไข้เนี่ยมักจะให้ข้อมูลตรงกันเลยครับว่าจะพบเลยว่าการแข็งตัวได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเหตุผลก็คือว่าการใช้ไอ้ขึ้นเสียงอันนี้นะครับมันจะไปกระตุ้นนะครับกระตุ้นให้เกิดการสร้างเส้นเลือดฝอยอันใหม่ๆคือเส้นเลือดเติมอาจจะมีปัญหาทำให้แข็งตัวไม่ได้นะครับเส้นเลือดมันตีบจากโรคจากเบาหวานจากโรคหลอดเลือดหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่เราไม่สนใจเลยการใช้เวฟใช้คลื่นเสียงที่เป็นกระตุ้นเนี่ยมันทำให้สร้างเส้นเลือดใหม่มาเพิ่มขึ้นนะครับยิ่งไปกว่านั้นการทำอันนี้นะครับเขาอาจจะทำคู่ไปกับการฉีดเกล็ดเลือดนะครับเกล็ดเลือดเนี่ยจะไปช่วยเหมือนกับไปละลายนะครับเหมือนกับไปฟื้นฟูไอ้หลอดเลือดที่ตีบอยู่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำคู่กันก็คือใช้คลื่นเสียงเนี่ยสร้างไอ้เส้นเลือดใหม่ๆให้เพิ่มขึ้นร่วมกับการที่ฉีดเกล็ดเลือดเข้าไปเพื่อทำให้ไอ้หลอดเลือดเดิมๆที่ติดๆเนี่ยมันดีขึ้นฟื้นฟูให้มันดีขึ้นเนี่ยนะครับก็จะพบว่าคนไข้จะสามารถกลับมามีชีวิตทางเพศได้อย่างปกตินะครับวิธีนี้มันคือเราไปทำกับคุณหมอนะครับไปทำที่สถานพยาบาลแต่เวลาใช้ที่ปกตินี่ก็คือเราจะเหมือนกับธรรมชาติเลยครับเรามีความรู้สึกทางเพศมีสิ่งเล้ามากระตุ้นเมื่อไหร่เราก็แข็งตัวโดยที่ไม่ต้องไปใช้ปั๊มไม่ต้องไปกดปุ่มอะไรไม่ต้องไปทำอะไรที่มันแปลกไม่ต้องกินยาก่อนด้วยนะฮะไม่ต้องแบบอะไรจะเดินจูงมือกันกลับบ้านอยู่ดีเออเธอขอแวะกินยาก่อนนะมันก็จะมันจะรู้สึกแปลกๆนะฮะคือถ้าเป็นสามีภรรยาไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเพิ่งจีบกันเนี่ยโอ้มันตลกเลยแหละนะมันเหมือนกับว่าไอ้นี่เธอชวนฉันไปบ้านนี่เธอตั้งใจจะทำอะไรเธอความอยากนี่มันผิดนะอันนี้มันจะเหมือนธรรมชาติก็คือมีอารมณ์ปุ๊บก็เอาย้อนแข็งตัวก็มีเพื่อนสัมพันธ์ได้อย่างนี้เลยนะครับอาจารย์ก็จะเห็นว่าครับเทคโนโลยีมันก้าวหน้ามากนะครับยังมีคำถามอีกเยอะเลยนะครับอาจารย์ผมขออนุญาตอาจารย์ตอบสั้นๆให้คุณผู้ฟังนิดนึงนะครับมีคุณผู้ฟังถามว่าถ้าหลังเร็วแล้วจะทำให้มีโอกาสได้ลูกชายมากกว่าลูกสาวจริงไหมคะอันนี้เป็นยังไงจริงครับการหลังเร็วหรือช้าเนี่ยนะครับอสุจิทั้งหมดที่เข้าไปจะมีทั้ง X และ Y เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นโอกาสเรื่องการได้เพศใดเพศหนึ่งไม่เกี่ยวอะไรครับครับแล้วก็มีคุณผู้ฟังปรึกษาว่าผมอยู่กับภรรยาไม่มีอารมณ์เลยถ้าเกิดหญิงอื่นเนี่ยจะมีอารมณ์จะแก้ยังไงแต่ว่ามีคุณผู้ฟังช่วยตอบมาบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของผู้ชายชอบเปลี่ยนกลิ่นนี่เกี่ยวข้องไหมครับถ้าอย่างนี้แสดงว่าเราไม่ได้เป็นโรคทางกายฮะเรามีปัญหาไม่แข็งส่วนเรื่องทางจิตใจนะฮะก็คือจิตใจเราเนี่ยมันไปชอบความตื่นเต้นความท้าทายใหม่ๆอยู่
มันทานน้ำพริกถ้วยเก่ามานานแล้วอะไรเงี้ยนะเปลี่ยนรสชาติใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพบได้เรื่อยๆฮะแต่ว่าอันนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับคือหมอว่าก็ถ้าเรายับยั้งชั่งใจได้มันก็ดีครับนะก็ให้ซึ่งภรรยาที่น่ารักของเราอ่ะเขาก็ยังน่ารักเขายังดูแลเราอยู่ก็มันก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราไปมีอะไรกับคนอื่นเนี่ยภรรยารู้เข้าเขาก็เสียใจไม่ใช่ภรรยารู้เข้าอ่ะเราอาจจะบาดเจ็บใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเขาไม่รู้เข้าเนี่ยเขาไม่รู้เขาก็ต้องเสียใจอยู่ลึกๆอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ดีหรอกครับแล้วถือเราไปมีกับคนอื่นแล้วแบบเดี๋ยวไปก่อปัญหาตามมาอีกนะครับโอ้ครอบครัวแตกแยกอย่างเงี้ยแย่ครับอาจารย์แล้วไส้เลื่อนเนี่ยนะฮะลำไส้ที่เลื่อนออกมาเนี่ยมันเป็นลำไส้เล็กหรือลำไส้ใหญ่ครับอาจารย์ลำไส้ที่เลื่อนมันเป็นลำไส้เล็กครับก็คือในส่วนของช่องท้องเราเนี่ยนะครับผนังช่องท้องเรามันต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะเหมือนกับพยุงทุกอย่างที่อยู่ในลำไส้ไม่ให้มันโผล่ออกมาครับแต่จะมีบางคนที่มันมีจุดอ่อนแอของไอ้ตรงเส้นเอ็นตรงรอยต่อตรงนี้ฮะรอยต่อของที่ใกล้ๆกับขาหนีบใกล้ๆกับตรงลูกอัณฑะลงมาพอดีถ้าตรงเนี้ยไอ้บริเวณผนังเส้นเอ็นตรงนี้มันหย่อนไอ้ตัวลำไส้ถ้าเรามีแรงดันเยอะๆเช่นเป็นคนที่ต้องออกแรงเบ่งท้องเยอะๆยกของหนักๆนะครับแบบทำงานอะไรที่มีการเบ่งมากๆเนี่ยนะครับหรืออ้วนมากๆเนี่ยทำให้ไอ้ตรงเส้นไอ้ผนังตรงนี้มันหย่อนลงเนี่ยการหย่อนของผนังร่วมกับแรงดันจากข้างในเนี่ยจะดันให้ลำไส้เนี่ยมันผุลงมาซึ่งผุลงมาบางทีมันผุลงมาในถุงอัณฑะนี่แหละเพราะว่ามันเป็นช่องว่างๆใช่ไหมบางทีผุลงมาแรกๆนะครับมันก็ไหลกลับเข้าไปได้แต่บางทีผุลงมาเรื่อยๆเริ่มลงมาขึ้นบางทีอ่ะมันลงมาแล้วย้อนกลับไม่ได้นะฮะคนที่ใกล้เริ่มแบบรุนแรงเนี่ยจะปวดมากเลยฮะปวดแบบเหมือนกับตรงนั้นมันถูกบีบนะครับครับวันนี้ยังมีอีกหลายคำถามแต่ว่าขออนุญาตไว้ก่อนนะอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับหัวข้อของเราเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมอาจจะถามคุณหมอท่านอื่นให้นะถ้ามีโอกาสนะครับก็วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับอาจารย์หลากหลายมิติเลยนะครับเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวกับอาการนกเขาไม่ขันที่ว่าจะต้องไปดูว่าสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรแล้วก็ต้องแก้ไปตามสาเหตุนั้นๆนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับทุกท่านที่มีปัญหาอย่าลืมไปปรึกษาคุณหมอนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมครับ